สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูยำปลาดุกฟูสูตรครัวสนามบอกเลยว่าทำง่ายอร่อยเด็ดแซ่บมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาแกะเนื้อปลาดุกย่างเลยครับปลาดุกย่าง2ตัวนะครับให้เราใช้ปลาดุกย่างที่เนื้อสุกกำลังดีนะครับไม่แห้งเกรียมจนเกินไปนะครับให้เราแกะมาเฉพาะเนื้อปลานะครับส่วนหนังกับกล้างทิ้งเลยนะครับเพื่อนๆแกะเสร็จแล้วครับนำเนื้อปลาดุกของเราไปตำให้ละเอียดเลยครับการที่เราตำเนื้อปลาดุกนะครับเวลาเรานำไปทอดนะครับเขาจะมีความกรอบฟูยิ่งขึ้นไปครับแต่ถ้าเราใช้เครื่องปั่นนะครับเครื่องปั่นจะทำให้เนื้อปลาละเอียดเวลาเรานำเนื้อปลาไปทอดนะครับเขาจะไม่เกาะกันเป็นแพนะครับเขาจะแตกกระจายออกนะครับแล้วก็ตำเนื้อปลาดุกของเราจนละเอียดนะครับขั้นตอนนี้ใส่น้ำมันพืชลงไป3 ทัพพีนะครับน้ำมันก็จะไปช่วยให้เนื้อปลาของเราฟูนั่นเองนะครับให้เราคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับคลุกเคล้าเข้ากันดีนะครับไปทำขั้นตอนการทอดปลาดุกฟูกันเลยครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับให้เราตั้งกระทะนะครับแล้วรอจนน้ำมันของเราร้อนจัดเลยนะครับเราจะทอดปลาดุกฟูด้วยไฟกลางนะครับตอนนี้น้ำมันร้อนจัดแล้วครับใส่เนื้อปลาดุกของเราลงไปเลยครับให้เราตักเนื้อปลาดุกใส่ลงไปประมาณครึ่งทัพพีนะครับไม่ต้องตักใส่ลงไปหมดนะครับแล้วก็รอเขาฟูกระจายตัวนะครับจับตัวกันเป็นแพนะครับจนน้ำมันนิ่งนะครับก็ให้เราพลิกด้านเขานะครับเนื้อปลาดุกของเราก็จะมีความกรอบฟูและจับตัวกันเป็นแพเลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้น้ำมันนี่นะครับกลับด้านเลยครับแล้วก็ทอดต่ออีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็จัดทรงนะครับแล้วก็ใช้กระชอนะครับตักขึ้นมาพักเสด็จน้ำมันไว้นะครับพอขึ้นมาพักไว้เขาจะกรอบนะครับแล้วเราก็ทอดชุดต่อไปกันให้เสร็จเลยครับเราก็ทอดเนื้อปลาดุกกันเสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการทำน้ำยำกันเลยครับน้ำตาลมะพร้าว3ช้อนโต๊ะน้ำปลา3ช้อนโต๊ะน้ำมะนาวคั้นสด4ช้อนโต๊ะแล้วก็คนส่วนผสมน้ำยำให้เข้ากันนะครับคนให้น้ำตาลมะพร้าวละลายเลยนะครับคนส่วนผสมน้ำยำละลายเข้ากันดีนะครับตามด้วยพริกขี้หนูซอยนะครับตามชอบเลยนะครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะครับแล้วก็ให้คนให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็จัดเสิร์ฟยำปลาดุกฟูเลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูยำปลาดุกฟูสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็จะมีรสชาติ3รสชาติเลยนะครับเนื้อปลาดุกของเราก็จะมีความฟูกรอบอร่อยนะครับเวลาจะทานนะครับให้เพื่อนๆนะครับตักน้ำยำราดลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผมบอกเลยว่าอร่อยเด็ดแซ่บมากๆครับส่วนเครื่องเคียงนะครับมะม่วงซอยนะครับหอมแดงซอยพริกสดซอยนะครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ถั่วทอดนะครับเพื่อนๆสามารถใส่ได้ตามชอบได้เลยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูยำปลาดุกฟูก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้กรอบอร่อยทะลุจอเลยครับเพื่อน